พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์มงคลจักรวาลใหญ่ว่าด้วยจักรวาลที่เป็นมงคลสำหรับสัตว์ทั้งหลายตำนานและอานุภาพการป้องกันมงคลจักรวาลเป็นบทสำหรับสวดธรรมสัจกิริยาโดยน้อมเอาอนุภาพของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดจนอนุภาพแห่งพระคุณทั้งหลายของพระพุทธเจ้ามาขจัดปัดเป่าทุกโศกโรคภัยและอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้สูญหายมาลายสิ้นไปในบทสุดท้ายยังได้ตั้งความปรารถนาให้ผู้ฟังการเจริญมงคลจักรวาลได้ถึงความเป็นผู้มีอายุยืนตลอดจนขอให้เทวดาทั้งหลายตามรักษาบทมงคลจักรวาลใหญ่จะประพันธ์ที่ไหนเมื่อใดยังสืบค้นที่มาไม่ได้บางท่านเชื่อว่าประพันธ์ที่เมืองไทยเพราะชื่อมงคลจักรวาลใหญ่นั้นบ่งบอกถึงความเป็นไทยโดยยึดเอาคำว่าใหญ่ซึ่งเป็นคำไทยเป็นข้อสันนิษฐานแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมากไปกว่านี้เนื้อความของบทมงคลจักรวาลประพันธ์ตามคติพระพุทธศาสนาที่ว่าจักรวาลมีจำนวนมากมายตั้งแสนโกฏจักรวาลแต่ในจักรวาลทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีพระพุทธเจ้าไปเสด็จอุบัติขึ้นเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมและพระสงฆ์ก็ไม่มีจักรวาลเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่เป็นมงคลอัตถกถามหาสมัยสูตรทีฆนิกายมหาวัปปราวาสนังกุมารพรหมและติสกุมารพรหมสามารถทำให้จักรวาลพันหนึ่งสว่างสวยด้วยนิ้วมือเดียวและสามารถทำจักรวาลหมื่นหนึ่งให้สว่างสวยด้วยนิ้วมือสิบนิ้วข้อความดังกล่าวเป็นการยืนยันความมีอยู่แห่งจักรวาลทั้งหลายตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาสำหรับจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นสั่งสอนธรรมแก่มวลสรรพสัตว์มีพระสงฆ์ออกบวชตามเที่ยวสั่งสอนหมู่สัตว์นำพระธรรมสืบต่อมาได้อำนวยประโยชน์สุขและเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากได้อนุเคราะห์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอัตถกถามหาสมัยสูตรกล่าวถึงก้อนที่พระพุทธองค์ใช้พระญาณตรวจดูจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อต้องการทราบว่าในจักรวาลอื่นมีพระพุทธเจ้าองค์อื่นเช่นกับพระองค์อีกหรือไม่เมื่อทรงตรวจดูก็ไม่ทรงเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นในจักรวาลอื่นข้อความในอัตถกถามหาสมัยสูตรนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นเฉพาะจักรวาลนี้เท่านั้นจักรวาลนี้เป็นที่รวมแห่งพระรัตนตรัยจึงชื่อว่าเป็นมงคลจักรวาลข้อความเกี่ยวกับจำนวนจักรวาลทั้งหลายปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกจุลนีสูตรอังคุตตรนิกายติกนิบาตและอัตถกถาจุลนีสูตรพระพุทธองค์ตรัสจุลนีสูตรซึ่งเป็นพระสูตรเกี่ยวกับจักรวาลนี้ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ณพระนครสาวัตถีในพระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพระองค์ได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาทรงเริ่มแสดงพระสูตรชื่อว่าอรุณวดีครั้งนั้นพระอานนท์เถระยืนถวายงานพักอยู่ได้ทรงจำพระสูตรนั้นไว้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบไม่ให้ตกหล่นแม้แต่พยัญชนะเดียววันรุ่งขึ้นพระเถระกลับจากบิณฑบาตถวายการอุปถัมภ์พระพุทธองค์เสร็จแล้วได้กลับไปยังที่พักของตนพระเถระนั่งทบทวนอรุณวดีสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในวันวานว่าอัครสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิกขียืนอยู่บนพรหมโลกสามารถเปล่งรัศมีออกจากร่างกายส่องสว่างขจัดความมืดมนอนธการไปในพันจักรวาลแล้วแสดงธรรมให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฟังข้อความนี้พระบรมศาสดาตรัสไว้เมื่อวันวานพระสาวกยังมีอนุภาพเช่นนี้ก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญบารมีสิบทัศน์ได้บรรลุอย่างพระสัพพัญญุตญาณจะสามารถเปล่งพระสุรเสียงไปได้ไกลเท่าไรเพื่อคลายความสงสัยที่เกิดขึ้นนั้นพระเถระจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามข้อสงสัยพระพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์เธอพูดอะไรอย่างนี้พระสาวกดำรงอยู่ในญาณที่จำกัดส่วนพระตถาคตเจ้าบำเพ็ญบารมีสิบทัศน์แล้วบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ
มียานไม่มีขอบเขตจำกัดเธอพูดเช่นนี้เหมือนเอาปลายเล็บซ้อนฝุ่นขึ้นมาเปรียบกับฝุ่นในพื้นปฐพีเพราะวิสัยก็ดีธรรมก็ดีพลังก็ดีของสาวกทั้งหลายย่อมแตกต่างจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายครั้นตรัสดังนี้แล้วก็ทรงนิ่งโดยดุษณียภาพพระเถระได้ทูลเป็นครั้งที่สองพระบรมศาสดาตรัสว่าอานนท์เธอพูดอะไรอย่างนี้เหมือนเอาโพรงของต้นตาลไปเทียบกับอากาศที่เวิ้งว้างหาที่สุดไม่ได้เหมือนเอานางนกแอ่นไปเทียบกับพยาครุฑซึ่งบินไปได้วันละ150โยชน์เหมือนเอาน้ำในงวงช้างไปเทียบกับน้ำในแม่น้ำมหาคงคาเหมือนเอาน้ำในหลุมกว้างยาว8ศอกไปเทียบกับสระทั้ง7เหมือนเอาคนที่มีรายได้เพียงข้าวหนึ่งทนานไปเทียบกับพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนเอาปีศาจครุฑไปเทียบกับเท้าสกัดเทวราชและเหมือนเอาแสงหิ่งห้อยไปเทียบกับแสงพระอาทิตย์พระตัดดังนี้แล้วก็ทรงนิ่งโดยดุษณียภาพพระเถระคิดว่าเราทูลถามพระศาสดาแล้วพระองค์ไม่ตรัสตอบเลยเราจะขอโอกาสทูลถามอีกสักครั้งจึงทูลถามเป็นครั้งที่สามพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอเคยฟังเรื่องสหสีจุลนีการโลกธาตุอันว่าด้วยโลกธาตุอย่างเล็กมีจำนวนพันจักรวาลแล้วไม่ใช่หรือพระอานนท์เถระกราบทูลให้พระพุทธองค์ตรัสพระสูตรนี้ซึ่งจะทำให้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องจักรวาลว่าอานนท์ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แผ่รัศมีส่องแสงทำให้สว่างไปทั่วทิศตลอดที่มีประมาณเท่าใดโลกมีเนื้อที่เท่านั้นจำนวน 1,000 ในจำนวน 1,000 โลกนั้นมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ภูเขาสิเนรุอย่างละ 1,000 มีชมพูทวีปอมรโคยานทวีปอุตรกุรุทวีปบุพพวิเทหทวีปอย่างละ 1,000 มีสมุทรมีมหาราชอย่างละ 4,000 มีสวรรค์ 6 ชั้นและพรหมโลกชั้นละ 1,000 นี้เรียกว่าสหสีจุลนิกาโลกธาตุโลกธาตุอย่างเล็กมีพันจักรวาลสหสีจุลนิกาโลกธาตุเท่าใดโลกเท่านั้นคูณโดยส่วน 1,000 นี้เรียกว่าทวิสาสีมัชฌิมิกาโลกธาตุโลกธาตุกลางมีล้านจักรวาลทวิสหสีมัชฌิมิกาโลกธาตุเท่าใดโลกเท่านั้นคูณโดยส่วน 1,000 นี้เรียกว่าติสหสีมหาสหสีโลกธาตุโลกธาตุใหญ่มีแสนโกฏจักรวาลแล้วพระองค์ก็สรุปว่าพระองค์สามารถเปล่งพระสุรเสียงให้ได้ยินไปทั่วทั้งแสนโกฏจักรวาลนั้นอานุภาพการป้องกันข้อความในจุลนีสูตรได้แสดงว่าจักรวาลมีจำนวนมากมายตั้งแสนโกฏจักรวาลโลกธาตุอย่างเล็กมีพันจักรวาลอย่างกลางมีล้านจักรวาลอย่างใหญ่มีแสนโกฏจักรวาลซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของนักคิดปัจจุบันว่าจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดแต่พระพุทธศาสนาแสดงว่าถึงแม้จักรวาลจะมีมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเช่นนั้นจักรวาลอื่นๆเหล่านั้นก็ไม่มีคุณค่าเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็ไม่มีจึงไม่มีการสั่งสอนเพื่อให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์เมื่อไม่มีการสั่งสอนให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์จักรวาลเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่เป็นมงคลสำหรับจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นสั่งสอนธรรมแก่สรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์มีพระสงฆ์ออกบวชตามเที่ยวสั่งสอนหมู่สัตว์ให้ปฏิบัติธรรมสืบต่อมาตราบจนปัจจุบันจักรวาลนี้ได้อำนวยประโยชน์สุขและเกื้อกูลแก่หมู่ชนเป็นอันมากจึงชื่อว่ามงคลจักรวาลการประพันธ์บทมงคลจักรวาลก็อาศัยคติดังกล่าวโดยน้อมเอาความจริงที่ว่าพระรัตนตรัยมีแต่ในจักรวาลนี้เท่านั้นเป็นสัจกิริยาอาศัยอานุภาพพระรัตนตรัยนั้นให้เกิดมงคลในชีวิตสามารถกำจัดทุกโศกโรคภัยและอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้สูญหายมลายไปสิ้นมงคลจักรวาลใหญ่สิริติ
ติมติเตโชชยสิทธิมหิตติมหากุณาปริมิตปุญญาติการัสสะสัพพันตรายะนิวารณสมัตถัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวัตติงสมหาปุริสรคณานุภาเวนะอสิตยานุปยัญชนานุภาเวนะอัตตุตรสัตตมังคลานุภาเวนะสัพพันนรังสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสสะปารมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารมิตานุภาเวนะทัสสะปรมัตถปารมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะหิตธานุภาเวนะปัลลานุภาเวนะยัยยธัมมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธัมมคันธานุภาเวนะนวโลกุตรธัมมานุภาเวนะอัตตังคิกมคานุภาเวนะอัตตสมาปัตติยานุภาเวนะจรปิญญานุภาเวนะจตุสัจจญาณานุภาเวนะทัสสปรญาณานุภาเวนะสัพพัญญุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะสัพพปริตตานุภาเวนะรัตนตยสรณานุภาเวนะโตหังสัพพโลกโสปุปัตตวะทุกขโตมนัสสุปายาสาวินาศันตุสัพพอันตรายาปิวินาศันตุสัพพสังคัปปะโตหังสมิจจตุติกายุตาโตหังโหตุสัตวัสสะชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพตาอากาสัพพตวนะภูมิกังกามหาสมุทตาอารักขกาเทวตาสตาตุมิเอมอนุรักขันตุคำแปลด้วยอนุภาพแห่งมหาปุริสรคณะคือลักษณะของมหาบุรุษ32ประการของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสิริทรงประสบชัยชนะเพราะเดชอันเกิดแต่ความรู้ความเห็นชอบทรงมีฤทธิ์มากมีคุณแม่มีบุญญาธิการหาที่สิ้นสุดมิได้สามารถในการป้องกันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งอนุพยัญชนะ80ประการด้วยอนุภาพแห่งมงคลลักษณะ108ประการด้วยอนุภาพแห่งฉัพพันรังสีด้วยอนุภาพแห่งพระเกศมาลาด้วยอนุภาพแห่งบารมี10ด้วยอนุภาพแห่งอุปปารมี10ด้วยอนุภาพแห่งปรมัตถปารมี10ด้วยอนุภาพแห่งศีลสมาธิและปัญญาด้วยพุทธานุภาพด้วยธรรมานุภาพด้วยสังฆานุภาพด้วยเดชานุภาพด้วยฤทธานุภาพด้วยพระานุภาพด้วยอนุภาพแห่งธรรมที่สัตว์จะพึงรู้ได้ด้วยอนุภาพแห่งธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ด้วยอนุภาพแห่งโลกุตตรธรรม9ด้วยอนุภาพแห่งอริยมรรคมีองค์8ด้วยอนุภาพแห่งสมาบัติ8ด้วยอนุภาพแห่งอภิญญา6ด้วยอนุภาพแห่งญาณในอริยสัจ4ด้วยอนุภาพแห่งทศพลญาณด้วยอนุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณด้วยอนุภาพแห่งเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยอนุภาพแห่งพระปริตตปวงด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งขอโรคโสอุปัทวันตรายความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งปวงของท่านจงว่าลายสูญหายไปแม้อันตรายทั้งปวงก็จงพินาศไปขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จทุกประการจงมีอายุยืนนานตลอด100ปีขอเทวาอารักษ์ทั้งหลายซึ่งสถิตอยู่ในอากาศบนภูเขาลำเนาผาที่พื้นดินที่แม่น้ำและที่มหาสมุทรจงตามรักษาท่านทั้งหลายตลอดกาลทุกเมื่อ